วิเคราะห์ข่าวเข้มจับประเด็นข่าวค้นกับสนธิยานชื่นฤทัยในธรรมแน่นอนแล้วครับเมื่อกกต.ยืนยันว่าพรุ่งนี้จะประกาศส.ส.ให้สามารถที่จะเปิดสภาได้ที่ต้องลุ้นกันอยู่อย่างสุดใจขาดดิ้นสำหรับนปช.และพรรคเพื่อไทยก็คือจตุพรพรหมพันธุ์เพราะมีความชัดเจนทางกฎหมายว่าขาดคุณสมบัติแน่ๆแต่เมื่อทนายจตุพรเอามาตรา40และ45พ.ร.บ.พรรคการเมืองมาอ้างว่าถ้ากกต.รู้อยู่แล้วแต่ไม่ดำเนินการยื่นให้ที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาพิจารณาก็ถือว่ามีผลตามกฎหมายถ้าเรื่องนี้ผ่านไปได้จตุพรสามารถมาเป็นส.ส.ได้คนที่น่าจะกันนะก็น่าจะเป็นกกต.เลยครับเพราะอาจารย์คมสันได้ยืนยันเรื่องนี้ต่อกกต.ก่อนการเลือกตั้งแล้วและหากกกต.ไม่ดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดก็แน่นอนว่าเป็นการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่สนธิยานชื่นฤทัยในธรรมรายงานครับ